การเจรจาเพื่อทำความตกลงหยุดยิงแลกปล่อยตัวประกันที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์ไม่ได้มีผลทำให้การโจมตีใน2แนวรบบรรเทาลงกระทรวงสาธารณสุขเลบานอนแจ้งว่าอิสราเอลโจมตีทางอากาศต่ออาคารหลังหนึ่งในเขตวาดีอัลคาฟูเมืองนัมบาเทียทางตอนใต้ในช่วงเช้ามืดของวันเสาร์เป็นเหตุให้ชาวซีเรียเสียชีวิตถึง10คนในจำนวนนี้เป็นแม่และลูก2คนกับมีผู้ได้รับบาดเจ็บ5คนเป็นชาวซีเรีย3คนซูดาน1คนและเลบานอนอีก1คนในบรรดาผู้บาดเจ็บมี2คนอาการสาหัสเหยื่อเป็นผู้อพยพชาวซีเรียหนีภัยสงครามในบ้านเกิดแต่ต้องมาจบชีวิตอีกสงครามหนึ่งด้านกองทัพอิสราเอลอ้างว่ากองทัพอากาศได้โจมตีคลังแสงของกลุ่มฮิซบุลลาห์ในนาบาเทียห่างจากชายแดนอิสราเอลประมาณ12กิโลเมตรแต่แหล่งข่าวใกล้ชิดกับฮิซบุลลาห์ยืนยันว่าเหยื่อทั้งหมดเป็นพลเรือนสอดคล้องกับเจ้าหน้าที่เลบานอนที่บอกสำนักข่าวแห่งชาติว่าผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นผู้ลี้ภัยชาวซีเรียและแรงงานที่ทำงานในโรงงานที่ถูกโจมตีทั้งนี้เลบานอนพึ่งพาชาวซีเรียเป็นแรงงานไร้ฝีมือโดยเฉพาะงานภาคการเกษตรและก่อสร้างปัจจุบันมีชาวซีเรียอพยพไปที่เลบานอนราว2ล้านคนขึ้นทะเบียนเป็นผู้ลี้ภัยกับสหประชาชาติ 785,000 คนความสูญเสียในชีวิตที่เขตวาดีอัลคาฟูนับเป็นการโจมตีพื้นที่ทางใต้ของเลบานอนนองเลือดที่สุดครั้งหนึ่งตั้งแต่ฮิซบุลลาห์เปิดศึกโจมตีข้ามชายแดนตอบโต้กับอิสราเอลหลังสงครามกาซาเปิดฉากขณะเดียวกันฮิซบุลลาห์ก็ได้ตอบโต้การโจมตีครั้งนี้ด้วยการยิงจรวดคัตยูชา55ลูกโจมตีชุมชนอาเยเลตฮาชาฮาทางตอนเหนือของอิสราเอลแต่กองทัพอิสราเอลแจ้งว่าไม่มีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บแต่ทำให้เกิดเพลิงไหม้หลายจุดในวันเดียวกันจรวดลูกหนึ่งถูกยิงมาจากเลบานอนตกใกล้กับชุมชนมิสกัฟอัมเขตอัปเปอร์กาลิดีทำให้ทหารบาดเจ็บ2นายมี1นายสาหัสส่วนสมรภูมิในกาซาสำนักงานป้องกันพลเรือนในกาซาแจ้งว่าอิสราเอลโจมตีเขตอัลซาไวดาทางตอนกลางของฉนวนกาซามีผู้เสียชีวิต15คนส่วนใหญ่เป็นคนในครอบครัวเดียวกันจำนวนนี้เป็นเด็ก9คนผู้หญิง3คนอาบูอาเมดฮัสซันเพื่อนบ้านกล่าวว่าเจ้าของบ้านเป็นพ่อค้าที่รู้จักกันดีไม่มีกิจกรรมทางทหารที่นั่นอย่างแน่นอนพวกเขากำลังนอนหลับทั้งเด็กและผู้หญิงก่อนถูกมิสไซล์3ลูกโจมตีด้านกองทัพอิสราเอลระบุในแถลงการว่าทำการสังหารสมาชิกกลุ่มติดอาวุธหลายรายและทำลายโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มก่อการร้ายทางตอนกลางของกาซาซึ่งเป็นจุดยิงจรวดโจมตีฐานอิสราเอลส่วนรายงานที่ว่าการโจมตีทำให้พลเรือนในโครงสร้างที่อยู่ติดกันเสียชีวิตไปด้วยนั้นกองทัพ บอกสั้นๆว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบขณะเดียวกันกองทัพอิสราเอลก็ได้มีการประกาศให้ชาวปาเลสไตน์ทางตอนกลางของกาซาในเขตมากาซีใกล้กับอัลซาไวดาอพยพไปยังเขตมนุษยธรรมหลังจากที่วันที่16สิงหาคมก็เพิ่งออกคำสั่งให้ชาวปาเลสไตน์อพยพออกไปจากคานยูนิสทางตอนใต้ของกาซาไปยังเดียเอลบาลาก่อนเข้ากวาดล้างฮามาสรอบใหม่สำหรับพื้นที่เดียเอลบาลาเป็นเมืองเกษตรกรรมประชาชนจำนวนมากเป็นชาวไร่ชาวนาปัจจุบันพื้นที่ทั้งหมดถูกเปลี่ยนเป็นค่ายผู้อพยพชั่วคราวกว่า10เดือนมานี้มีผู้คนจำนวนมากจากพื้นที่อื่นของฉนวนกาซาต่างเดินทางไปที่นี่และตอนนี้ก็เต็มไปด้วยผู้คนและแออัดอย่างมากในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาผู้พลัดถิ่นได้รับคำสั่งอพยพอย่างน้อย3ครั้งแล้วจากกองกำลังอิสราเอลพลเรือนต่างก็อพยพหนีตายมาที่นี่แต่โชคร้ายพื้นที่แห่งนี้ก็คับคั่งไปด้วยผู้คนที่หนีมาก่อนหน้านี้แล้วนอกจากนี้ศูนย์พักพิงของสหประชาชาติโรงพยาบาลและโรงเรียนก็แน่นขนาดไปด้วยผู้คนบางคนไม่มีแม้แต่พื้นที่กางเต็นท์และต้องกระจัดกระจายอยู่บนทางเท้าบางคนบอกว่าพวกเขาไม่มีเงินซื้อเต็นท์ด้วยซ้ำไม่มีน้ำสะอาดไฟฟ้าอาหารหรือความปลอดภัยกาซามีเพียงพื้นที่365ตารางกิโลเมตรและปัจจุบันมีเพียงร้อยละ11ของพื้นที่นี้เท่านั้นที่เป็นเขตมนุษยธรรมซึ่งกำลังหดตัวลงทุกครั้งที่มีคำสั่งอพยพแต่เขตเหล่านี้เช่นอัลมาซีก็ถูกโจมตีซ้ำแล้วซ้ำเล่าสหประชาชาติระบุว่าคำสั่งอพยพ16สิงหาคมกระทบชาวปาเลสไตน์ไร้บ้านราว 170,000 คนเป็นคำสั่งอพยพที่มีผลกระทบกับชาวปาเลสไตน์มากที่สุดและทำให้พื้นที่มนุษยธรรมหดลงเหลือเพียง41ตารางกิโลเมตรหรือราว 11% ของฉนวนกาซาทั้งหมดมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้
พียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ